ถ้านึกถึงเขื่อนนึกถึงอะไรแล้วเดี๋ยวจะวาดให้ดอกไม้ดอกอะไรพูดได้หรอ สีอะไรวะเนี่ย ได้เยอะพร้อมหรือไร่หนึ่งสองสามสวัสดีครับทั้งหมดเราอยู่ไหนครับเราอยู่ที่ AUBE โอ้ครับงานเขื่อนนะครับวันนี้เขื่อนครับผมวันนี้เราก็มีภารกิจทำเป็นแพนเค้กนะครับนี่เรามีอุปกรณ์มานะเดี๋ยวเราจะทำแพนเค้กกันแต่วันนี้เราไม่ได้บอกใครว่าเราจะมาจริงๆเราจะมาแบบเล่นดนตรีกันตอนเข้ามานี้ก็ไม่รู้ว่าคนเห็นหรือเปล่าแต่ว่า คิดว่าไม่เห็นอันนี้เราเลยแอบอยู่ข้างหลังนี่คอมเพรสเซอร์แอร์ตอนนี้ห้องนี้เป็นห้องที่เขื่อนอยู่เดี๋ยวมาลองกันดูว่าเราจะทำแพนเค้กในธีมว่านึกถึงเขื่อนนึกถึงอะไรแล้วเราทำออกมาเป็นหน้าตาประมาณนั้นแพนเค้กหน้าหมวยก็คือที่เราจะทำคือเราจะทำแพนเค้กให้ทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมมาคือแป้งแพนเค้กไข่อันนี้เอาไว้แบบวาดรูปทำเครปแล้วก็กะละมังกะละมังเอาไว้ตีเพราะฉะนั้นวันนี้เป็น TKP Weekend on Tour วันนี้สตาฟน้อยเขาไปทำงานกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะมีการถ่ายเองเวลาวาดมันต้องแบบนะมันต้องจินตนาการว่าถ้าวาดออกมาแล้วกลับด้านใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบจะเขียนตัวเค้กก็ต้องเป็นเคแบบมิเรอร์ป่ะเคยเห็นไปใน YouTube เดี๋ยวลองดู TKP Weekend โปรเขื่อนLet's go. เราเริ่มจากแป้งแพนเค้กลมมันแรงอ่ะมันจะฟิลป่ะต้องบังลมให้โอเคเราชอบทำอะไรยากๆง่ายๆเราไม่ทำเราใส่ไข่หนึ่งฟองฟองเดียวฟองเดียวนมสีก็แบบค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆแล้วเราใส่สีหลังก็ได้โอ้ชิตดูสีดิสีเหลืองมันจะร่วมมากๆนี่สีแดงสีแดงดีกว่าครับสีแดงเคยน่ารักอ่ะสะอาดแน่นอนนะครับแต่อร่อยไม่แน่ใจอ่ะแพททำไงวะโอเคเลยได้ป่ะ นี่นี่โอเคทุกอย่าง DIY ครับอ่ะนี่ได้ละได้ใช่ไหมได้นี่ได้สองสีแล้วเรามีอีกสองสีที่ยังไม่ได้ใช้แล้วเรา mix เป็นอีกสีหนึ่งไปเลยสวยอย่างสีอะไรเนี่ยมีคอนแดงตัวนี้ใส่สีอะไรเขียวเขียวเหลืองถ้าเป็นน้ำเงินรูปแบบนั้นใส่เหลืองหรือรูปแบบนั้น This green is nice เฮ้ยโอเคเลยเอานะครับอันแรกมาแล้วนะครับเอา Happy Birthday ก่อนอันนี้มันเกิดขึ้นโอเคได้ครับนี่คือเปิดอยู่เหรอยังก็เปิดไฟนะครับแล้วก็ในวิดีโอเขาบอกว่าให้เอาอันนี้ใส่ทับลงไปเราให้มันสุกก่อนนิดนึงนะครับแล้วเราค่อยใส่ลงไปถ้านี้สำเร็จเราก็จะมีของขายใน TKP Shop มากขึ้นดีไซน์เดียวก็จะหมดแล้วสิพร้อมมือไร่หนึ่งสองสามสวยงามเอาใส่เนยหน่อยไหมลองดูได้เยอะปล่อยให้อารมณ์เขาอย่างนี้มีฟองเริ่มมาแล้วนี่อ่านไม่ออกต้องตั้งใจอ่านมากๆได้อยู่ได้อยู่ถือว่าบูธ TKP เปิดอย่างเป็นทางการเราจะเริ่มรับรีเควสแล้วนะครับประสบการณ์เยอะแล้วพวกเราประสบการณ์เยอะแล้วเนี่ยโอ้โหยังกับโปรทำเราเริ่มจะถามจีนก่อนดีกว่าคิดถึงเขื่อนคิดถึงอะไรวัวนี่ถึงวัวโอเคงั้นเราจะทำรูปวัวโอเควัวมีหัวฟูฟูหน่อยวาดตัวให้มันมีหางวาดตัวให้มันมีหางให้มันไม่เป็นหมูใช่ใช่ใช่ไม่น่าวาดตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยดูดีมากเฮ้ยไม่ได้หางขาดกลายเป็นหมูเลยชิ้นแรกของบูธ TKP ในงานเขื่อนนะครับเย่เราไปให้คนที่คิดก่อนเช่นนึกถึงเกลือนึกถึงเหมือนเฮ้ยแอมดูนึกถึงเกลือนึกถึงวัววัววัวหมูหรือเปล่า
ตอนแรกนะครับเรากะไว้ว่าเราจะไปถามคนมางานว่านึกถึงเรื่องอะไรเราจะเอาไปให้แต่ปรากฏว่าตอนนี้กว่าเราจะเทสเสร็จเนี่ยเขาเข้างานหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราถามพี่สีก่อนพี่สีอยู่กับเขื่อนมานานนึกถึงเขื่อนนึกถึงอะไรอยู่สุขภาพแข็งแรงอิโมจิกล้ามครับอิโมจิกล้ามลูกแก้งเขาออเดอร์นึกถึงพี่เขื่อนนึกถึงอะไรคะดอกไม้ดอกอะไรพูดได้หรอหยิบโซ่ก็ได้เอาดอกที่วัดง่ายๆทิวลิปลูกกวาดหวานๆสดใสจริงๆลูกกวาดก็มีหลายรสอ่ะนะก็ดูเหมาะกับเป็นพี่เขื่อนตอบดีกว่าทิวลิปเยอะเลยนึกถึงหนังสือเพราะว่าพี่เขื่อนคือคนที่สามารถให้คำตอบอะไรหลายๆอย่างได้มิสแกรนด์ดีกว่าดอกไม้แล้วค่ะก็เวลานึกถึงเขื่อนนะคะนึกถึงสีเรนโบว์หรือสายลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสดใสที่พร้อมมอบให้กับทุกคนค่ะนึกถึงสีสันจริงๆไม่ได้นึกถึงรูปแล้วนึกถึงสีสันที่สามารถจะเป็นรูปอะไรก็ได้นึกถึงเป็นสมายลี่ค่ะเพราะว่าพี่เขื่อนอ่ะให้พลังบวกเราตลอดเลยเป็นคนที่เหมือนแบบได้รับการชาร์จเจอร์จากพี่เขื่อนเยอะมากเพราะว่า positive energy ของพี่เขื่อนค่ะก็จะนึกถึงความอบอุ่นค่ะเพราะว่าพี่เขื่อนเนี่ยเป็นคนที่ทำให้โลกนี้มันอบอุ่นมากๆจริงๆนิวเคลียร์ไปเลยค่ะปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไปเลยเป็นความอบอุ่นแบบสุดยอดยิ่งกว่าไมโครเวฟไปเลยดอกไม้ค่ะเพราะว่าพี่เขื่อนคือความสวยงามของโลกใบนี้ค่ะก็ถ้านึกถึงพี่เขื่อนนะคะก็จะเห็นเป็นภาพเหมือนแบบว่าท้องฟ้าสดใสสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีความสดใสในตัวเยอะมากๆได้อยู่นะได้เยอะไม่เคยเห็นไม่รู้เพราะคิดว่าดอกทิวลิปมันเป็นดอกที่สวยเรียบง่ายไม่ต้องอะไรมากเข้าใจง่ายเหมือนไหมครับสวยสวยงามเป็นดอกทิวลิปครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกอมเหมือนเขื่อนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่สั่งครับร้านแพนเค้กที่กินไม่ได้แล้วเพราะมันนานแล้วแต่ว่าเราอยากวาดให้ถ้านึกถึงเขื่อนนึกถึงอะไรแล้วเดี๋ยวจะวาดให้ที่ KP Shop มันเริ่มเกิดขึ้นจริงแล้วเย้ดีใจรอแป้งสุกนึงนะครับชมผลงานอื่นไปก่อนชมผลงานอื่นไปก่อนนะฮะอันนี้หนังสือนะครับอันนี้ตามเขื่อนที่ KP Shop เย้อันแรกคืออะไรนะกระต่ายกระต่ายมาแล้วกระต่ายแบบป่วยอ่ะหน้าเขียวเสียวอ่านว่าอะไร TKP ไม่ยากขนาดนั้น TKP โอ๊บที่ KP Shop นี่ KP Shop มันฟลิปอ่ะต้องเขียนแบบนี้ไงทำอะไรยากฮะ Happy Birthday เพื่อนตอนแรกเราบอกว่าอยากกินเพราะมันแบบมันอยากกินเฮ้ยมันนานแล้วเลยเอามันทำไปตั้งแต่ประมาณ10โมงกินได้อร่อยด้วยแม่แฟนพี่ปาร์ตี้ก็รอดแล้วสรุปวันนี้ก็คือ TKP เคยเปิดร้านทำเสื้อทำโอมากาเสะอาหารตอนนี้ออกอาหารออกบูธแล้วธุรกิจเราเยอะมากตอนนั้นเนี่ยใช่ๆก็เดี๋ยวจัดอีเวนต์ไงจัดอีเวนต์ด้วยสดๆแล้วก็ถือว่าโอเคถือว่า success เป็นที่เป็นครั้งแรกเดี๋ยวครั้งต่อไปเรากลับมาเย็บผ้าตอนนี้มีของเล่นใหม่เย็บผ้าเราไปเย็บแจกได้มั้ยเราสามารถทำโปรเจกต์ไปเย็บแจกแบบนี้ได้ไปช็อปแต่ว่าเย็บผ้าไปรีเสิร์ชสามารถทำได้แล้ววันนี้ thank you for coming to say happy birthday หลายๆเยี่ยม
สปอนเซอร์โรงพยาบาลเข้าได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับที่ช็อปเอ้าที่ช็อปเย้มันจะเป็นหนึ่งเซอร์ไพรส์ได้